พอดีว่าเราต้มมาม่าเกาหลีที่เหลืออยู่หนึ่งซองวันนั้นที่ซื้อมาใส่ไข่เป็ดหนึ่งฟองแล้วก็แล้วกรอกแดงที่เรามีบางโดนนี่คือมาม่าเกาหลีมาม่าเกาหลีคือมันเป็นมาม่าแบบว่าตาซัมโปโรซุปกระดูกหมูราเมงราเมงขอโทษทีเรียกว่าราเมง45ประมาณนี้เลยจ้ะไส้กรอกแดงไส้กรอกแดงที่ใส่กับแบบเนี้ยล้างน้ำปอกเปลือกล้างน้ำแล้วก็แช่ตู้เย็นมันจะมาต้มมาม่าตัวนี้น้าทำอันฉันทำมาม่าเกาหลีมาชิมก่อนคือเหมือนเคยชิมไปแล้วนะมันจะเป็นลูกกระดูกหมูอ่ะลูกของกระดูกหมูปลากระป๋องคีมดีอยู่นะเดี๋ยวให้ดูกระทำไหมล่ะฮะใครกระถาใบเล็กต้าไอ้ใช้กระถาใบเล็กอันนี้ก็ใช้กรอกแดงผ่านไปกี่ปีก็ยังอร่อยนะ